สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับกองปราบรวบหนุ่มไนจีเรียแชทไลน์ตุ๋นเงินสาวไทยเหยื่ออื้อนะครับเมื่อวันที่3ธันวาคม2558นะครับที่กองปราบปรามพลตำรวจตีชาญวิมลศรีพันตำรวจเอกพันธนะนุชนาถพันตำรวจเอกจิรภพภูลเดชพันตำรวจโทพัชพงศ์ศรีพินเพราะสารวัตรกำกับการบก.ป.1 นะครับร่วมกันแถลงจับกุมนายเอ็มเบนกาโอยาจูรูโอโคชุกวูอายุ35ปีสัญชาติไนจีเรียนะพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโน้ตบุ๊กสมุดบัญชีเงินฝาก2เล่มและบัตร ATM จับกุมได้ที่อาคาร5ไอริสอเวนิวคอนโดมิเนียมซอยลาดกระบัง18ถนนอ่อนนุชลาดกระบังแขวงและเขตลาดกระบังกทมพลตำรวจตีชาญเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สืบทราบได้ว่านายเอ็มเบนกาใช้โปรแกรม LINE อ้างตัวเป็นหนุ่มยุโรปผิวขาวรูปร่างหน้าตาดีใช้ชื่อว่าหลุยมาร์กแชทลวงสาวไทยในเชิงชู้สาวนะครับก่อนลวงว่าจะนำเงินมาให้แต่เงินที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางมาประเทศไทยถูกยึดไว้นะครับหากจะนำเงินดังกล่าวออกมาต้องเสียเงินค่าดำเนินการจนเหยื่อหลายรายหลงเชื่อโอนเงินมาให้หลายรายนะครับสูญเสียเงินไปจำนวนมากนะครับนอกจากนี้พบว่าผู้ต้องหาทำงานเป็นกระบวนการโดยเพื่อนร่วมแก๊งบางคนยังปลอมตัวเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษใช้ชื่อว่าเชน่าแอนดิสันนะครับใช้โปรแกรมไลน์คุยกับชายชาวไทยนะครับโดยมีพฤติการลักษณะคล้ายกันซึ่งแก๊งนี้ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามของแก๊งโรแมนส์เกมจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่ปี2555ทำธุรกิจซื้อขายเสื้อผ้าที่ย่านประตูน้ำต่อมาได้ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติมีชื่อเล่นนาจรสมัครใช้โปรแกรมไลน์เพื่อลวงหญิงสาวชาวไทยนะครับซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวมีหญิงสาวชาวไทยร่วมมือด้วยโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ผ่านมาได้ก่อเหตุมาแล้วนับหลายรายแต่ละครั้งจะได้เงินประมาณ 10,000-400,000 บาทกระทั่งมาถูกจับกุมได้ดังกล่าวนะครับ